านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณานิสรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับในมาตราที่3ของพรบฉบับนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเราอ่านดูดีๆนะครับมันจะไม่ใช่การยกเลิกคำสั่งคสช.นะครับที่ 19/2560 ทั้งหมดนะครับแต่เป็นเพียงการแลกกับอำนาจบางอย่างนั่นก็คืออำนาจในการบริหารบุคคลเอามาให้กับอกคสเท่านั้นแต่เนื้อหาสาระสำคัญส่วนใหญ่ของคำสั่งที่19ยังคงอยู่ครับกสช.ครับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก็ยังคงอยู่ครับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งจังหวัดหนึ่งจะมีทั้ง2-3ชุดเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ครับศึกษาธิการจังหวัดรองศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคที่มีโครงสร้างไว้ถึง18คนก็ยังคงอยู่ครับท่านประธานความอุ้ยอ้ายเถอะทะที่เปลี่ยนไปด้วยความไม่ไว้วางใจในตัวคุณครูไม่ไว้ใจผู้บริหารสถานศึกษาปัญหาที่กสจที่มีที่มาจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสพทสอสสชกสนและความอุ้ยอ้ายที่เต็มไปด้วยโครงสร้างองค์กรต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นหอการค้าอุตสาหกรรมจังหวัดการท่องเที่ยวสำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งลงมาโดยไม่เข้าใจบริบทในพื้นที่ก็ยังอยู่ในโครงสร้างนี้ความพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงอำนาจของครูความพยายามที่จะเข้ามารวบอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าใจบริบทในการศึกษาในท้องถิ่นนั้นก็ยังคงอยู่ครับพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับในมาตราที่3และมาตราอื่นที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับมีการกำหนดให้มีอกคสครับไม่ว่าจะเป็นประถมและมัธยมประจำเขตพื้นที่การศึกษาก็จริงฮะแต่อย่างนี้ครับท่านประธานครับแต่ตราบใดก็ตามอำนาจในการยุบควบรวมโรงเรียนยังอยู่ที่กสจ.อยู่ฮะอกคสพื้นที่ประถมมัธยมมีหน้าที่บริหารบุคคลครับท่านประธานแต่กสจ.นะครับยังคงอยู่และยังมีหน้าที่ในการบริหารงานอีก3ส่วนไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการงานยุบควบรวมโรงเรียนบริหารทั่วไปบริหารงบประมาณยังอยู่กับกสจ.อยู่ผมตั้งคำถามครับว่าอกคสจะทำงานได้อย่างไรจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรก็ในเมื่อการยุบควบรวมโรงเรียนอกคสไม่ได้รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีบทบาทสำคัญแต่การจัดอัตรากำลังแต่งตั้งโยกย้ายอยู่ที่อกคสเพราะว่าการทำงานจะเกิดขึ้นปัญหาในระยะยาวแน่ๆฮะอย่างไรก็ตามครับท่านประธานผมอยากจะทานซ้ำนิดนึงครับโครงสร้างเดิมก่อนที่จะมีคำสั่งที่19เนี่ยนะครับจะมีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่เรียกว่ากพท.ครับทำหน้าที่ในส่วนนี้ครับในส่วนของการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการงานทั่วไปการบริหารจัดการงบประมาณและโครงสร้างของกพท.หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยผอ.เขตพื้นที่เป็นกรรมการและเป็นเลขานุการด้วยนะฮะและมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยผู้แทนชุมชนก็ดีองค์กรเอกชนโรงเรียนเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีในขณะเดียวกันกลับมาดูที่โครงสร้างของอคคสเขตพื้นที่ครับก็จะมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการอยู่ด้วยเป็นอนุกรรมการอยู่ด้วยเช่นกันและเป็นเลขาอยู่ด้วยเช่นกันในเมื่อผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทำงานทั้งอกคสและกพท.มันทำให้การบริหารหลักสูตรและการบริหารงานบุคคลการบริหารเรื่องของการบริหารงานทั่วไปการบริหารงบประมาณการตัดสินใจยุบควบรวมโรงเรียนต่างๆผอ.เขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในฐานะที่รับทราบและอยู่ในส่วนของงานยุทธศาสตร์เหล่านี้ด้วยการทำงานก็จะเป็นเอกภาพด้วยเหตุนี้ครับถ้าเราสภาแห่งนี้ต้องการที่จะส่งเสริมการกระจายอำนาจจริงๆต้องการให้สิทธิเสรีภาพในงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนกับครูจริงๆโดยมีพื้นฐานที่เราต้องไว้วางใจครูและผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่พวกเขาเป็นวิชาชีพชั้นสูงกับผมจึงเสนอให้อำนาจทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นงานบริหารหลักสูตรการบริหารงานทั่วไปการบริหารงบประมาณที่ตอนนี้อยู่ที่กสจ.ให้คืนกลับมาที่กพท.ซะความกังวลใจในเรื่องความโปร่งใสและระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เรากังวลครับเราแก้ได้ครับโดยการเพิ่มสัดส่วนของการเลือกตั้งให้อยู่ในอกคสก็ได้แล้วการตรวจสอบทวงดุลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและการ
โอกาสในการทุจริตคอร์รัปชันก็จะลดลงเป็นเงาตามตัวการเรียกรับผลประโยชน์ก็จะเกิดเงาก็จะการเรียกรับผลประโยชน์ก็จะลดลงเป็นเงาตามตัวแต่ไม่ใช่ยังคงโครงสร้างของกสจ.อยู่ฮะยังคงโครงสร้างที่มีศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคอยู่แบบนี้ฮะมันเป็นเหมือนกับอะไรฮะงานของกสจ.ลดลงมาแต่ไปงอกโครงสร้างอกคสขึ้นมาและจะเป็นภาระทางงบประมาณและเกิดความอุ้ยอ้ายในการปฏิบัติงานการที่ขับเคลื่อนงานศึกษางานการศึกษาที่ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานบุคคลอย่างไม่เป็นเอกภาพในพื้นที่อีกท่านประธานที่เคารพครับผมจึงเห็นด้วยว่าการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือให้มีกพฐ.ทำงานเหมือนเดิมอกคสมีเหมือนเดิมสิ่งที่เรากังวลเราแก้ที่ที่มาของพวกเขาครับให้เขาเข้ามาในมีโดยมีโครงสร้างสัดส่วนในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีกสจครับสิ่งที่เกิดขึ้นในพรบฉบับนี้นะครับในมาตรา3และมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะสร้างความอุ้ยอ้ายและภาระทางงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะเพราะว่าตราบใดถ้ามีกสจมีอนุกสจมีสทจคือศึกษาธิการจังหวัดมีสทพก็จะมีงบประมาณมีเบี้ยเลี้ยงมีเบี้ยประชุมเกิดขึ้นอีกคราวนี้เพิ่มอกคสขึ้นมาอีกเบี้ยประชุมเบี้ยเลี้ยงต่างๆก็เกิดขึ้นมาอีกกสจคนเท่าเดิมแต่ลดงานลงเกิดอกคสขึ้นมาผมไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ผลโทษหรือเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างไรแถมที่ผ่านมานะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณในปี2563และก็ได้ติดตามเพื่อนๆสมาชิกในปี64-65ที่ผ่านมานะครับศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคก็มีความพยายามที่จะของบประมาณในการก่อสร้างอาคารจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่ต้องเป็นภาระให้กับคณะอนุในการตัดปรับลดงบประมาณอีกคือปล่อยให้คลาดสายตาไม่ได้เลยถ้าคลาดสายตาเมื่อไหร่งบประมาณก็จะเกิดขึ้นกับการสร้างอาคารซึ่งไม่มีความจำเป็นงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเงินส่วนใหญ่งบมันเยอะแต่เงินส่วนใหญ่มันไม่ได้ไปลงที่เด็กฮะเราควรจะเอางบเหล่านี้มาปรับปรุงโภชนาการสุขอนามัยความปลอดภัยหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กมาปรับปรุงสวัสดิการให้กับครูไม่ใช่ว่าต้องมาสิ้นเปลืองกับคารุพันธ์และอาคารสถานที่ของโครงสร้างองค์กรที่อุ้ยอ้ายแบบนี้ท่านประธานที่เคารพครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับจึงเป็นเหตุผลของการแปรยติในมาตราที่3ของกับผมฮะผมเข้าใจดีครับว่าตามข้อบังคับข้อที่125เนี่ยการแปลยติต้องแปลเป็นรายมาตราแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การอภิปรายไม่ซ้ำซากตามข้อบังคับข้อที่69ผมจึงได้ขออนุญาตท่านประธานว่าผมแปลยติในมาตราที่3นี้เป็นหลักแต่มีความจำเป็นต้องอธิบายแตะไปยังมาตราที่3ทับ1ถึง3ทับ5ที่ผมได้แปลเอาไว้ซึ่งจะทำให้เกิดความจำเป็นในการตราเนื้อหาในมาตราที่4ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการภายในกระทรวงต่อมาและเมื่อมีการยุบกสจศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคแล้วก็จึงต้องมีการตรามาตราที่5ที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายอัตรากำลังคนที่มีอยู่ให้พวกเขาได้ไปทำงานที่มีคุณค่าในหน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและในมาตรา6ก็มีความจำเป็นในการยุบอัตรากำลังเหล่านี้ในระยะยาวเพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณและเมื่อไม่มีกสจสทจและสทพมาตราที่7ถึง11ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไรก็ตามครับเมื่อกี้ผมได้ฟังท่านรองศาสตราจารย์สุรวาทซึ่งได้ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการว่าการยุบกสจก็ดียุบศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคก็ดีนั้นเป็นการขัดหลักการที่สภารับไปแล้วในวาระที่1ซึ่งผมเข้าใจดีครับท่านประธานครับว่าตามข้อบังคับข้อที่125การแปลยติจะต้องไม่ขัดกับหลักการกับผมจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะขอถอนคำแปลยติของผมทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามครับผมยืนยันกับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการยุบหรือยกเลิกคำสั่งที่19ทับ2560แต่เป็นการยอมรับมันโดยแลกกับอำนาจบางประการให้กับอกคส.และจะเป็นภาระทางงบประมาณในระยะยาวซึ่งสภาแห่งนี้เดี๋ยวก็จะมาบ่นกันนะครับว่างบเยอะกระทรวงสาธารณสุขงบเยอะงบไม่ไปที่เด็กแล้วก็ต้องคอยมาตัดแบบนี้ผมเห็นด้วยกับทางท่านสุรวาทว่าในท้ายที่สุดสภานี้จะต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่
และเพื่อคืนอำนาจทั้งหมดให้กับครูคืนอำนาจทั้งหมดให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและจะยอมให้ระบบการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการอุ้ยอ้ายไร้ประสิทธิภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมสุรพลทิพย์เสนาครับในฐานะกรรมาธิการต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ได้มีการอภิปรายถึงการแก้ไขกฎหมายของคณะกรรมาธิการนะครับในการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับต้องขออนุญาตกราบเรียนครับว่าอาจจะมีลักษณะพิเศษต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าคำสั่งคสช.นะครับมีสถานะที่อาจจะแตกต่างจากกฎหมายทั่วไปนะครับก็คือในคำสั่งคสช.ในฉบับเดียวกันเนี่ยอาจจะมีได้ทั้งเป็นเนื้อหาที่เป็นการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่มีทั้งในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วและในขณะเดียวกันอาจจะมีในเรื่องของทางบริหารเข้าอยู่ในคำสั่งคสช.ฉบับเดียวกันนั้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนครับว่าในคำสั่งคสช.ที่ 19/2560 เนี่ยนะครับมีผลยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ 10/11/2559 ครับซึ่งเกี่ยวพันอย่างไรครับในคำสั่งที่ 10/2559 นะครับได้มีการยุบเลิก2ส่วนครับโดยในข้อ4มีการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับและข้อ5ของคำสั่งที่ 10/2559 ก็มีการยุบเลิกอกสเขตพื้นที่การศึกษาตามพระบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับโดยผลของฉบับที่10เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดข้อ8ทับวงเล็บ1ของคำสั่ง19เกิดขึ้นนะครับก็คืองานในการบริหารจัดการของภูมิภาคเนี่ยมี2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเดิมและอำนาจหน้าที่ที่เป็นการบริหารงานบุคคลของอกสเขตพื้นที่การศึกษานะครับเหตุที่ทางคณะกรรมการได้มีการปรับแก้ไขร่างนะครับเรื่องนี้ได้มีการอภิปรายกันในชั้นกรรมการกันอยู่ 3-4 ครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องหลักการรวมทั้งในเรื่องของการนำร่างพระบัญญัติของทางคณะรัฐมนตรีได้มาพิจารณาประกอบด้วยนะครับก็พบว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมการอธานโทษการเสนอร่างพระบัญญัติทั้ง6ร่างที่ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนได้เสนอนั้นนะครับไม่ได้มีการเสนอแก้ไขเพื่อยกเลิกกกสจหรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมานะครับและในขณะเดียวกันในร่างของพระบัญญัติของคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการแก้ไขแต่เพียงในเรื่องของอำนาจในการบริหารงานบุคคลของอกสเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งทางของครม.นี้ก็มีการแก้เพิ่มโดยให้มีอกสจังหวัดนะครับทีนี้ทางที่ประชุมก็ได้พิจารณาในมาตรา3แก้ไขข้อ8วงเล็บ1แล้วเห็นว่าโดยวัตถุประสงค์หรือหลักการแท้จริงที่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ามีการคืนในเรื่องของกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากลับมาก็จะมีภารกิจที่ซ้อนกับกรรมการศึกษาที่การจังหวัดที่ไม่ได้มีการเสนอแก้ไขยกเลิกนะครับดังนั้นในกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าวนะครับจะอยู่ในมาตรา38และมาตราของพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและมาตรา36ของพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการครับสำหรับในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับคืออกสเขตพื้นที่การศึกษานั้นเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองก็ได้มีการเสนอขอแก้ไขในเรื่องของคืนอำนาจการบริหารงานบุคคลมาด้วยเช่นเดียวกันครับตรงนี้ครับที่เป็นที่มาที่ทางคณะกรรมการได้มีการตัดในข้อความของพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการออกนะครับเพื่อที่จะให้มีการดึงอำนาจของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากลับคืนไปให้กับอกสเขตพื้นที่การศึกษาตามพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับสำหรับประเด็นที่ทางคณะกรรมการได้เพิ่มขึ้นใหม่ในถ้อยคำว่าทั้งนี้อาจจะมีการมอบหมายต้องขออนุญาตกลับเรียนครับว่าการมอบหมายนี่ไม่ใช่การมอบอำนาจนะครับตรงนี้เป็นการดำเนินการของกสจที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีบางเรื่องที่อาจจะมีการมีความจำเป็นที่จะต้องคืนอำนาจในการจัดการอะไรบางอย่างไปให้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินการผมยกตัวอย่างนะครับกรณีของการดำเนินการในการจัดตั้งการยุบการรวมสถานศึกษานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกสจเองเนี่ยก็มีการมอบหมายให้กับทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะมีการจัดตั้งการรวมหรือยุบเลิกอย่างไรเนื้อนำเสนอต่อกสจนะครับเนื่องจากว่าในผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการกสจนะครับตรงนี้ถามว่าในการมอบนั้นจะมีการมอบหมายนั้นจะมีการขัดหรือไม่นะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนครับว่าในพระบัญญัติระเบียบบริหารและการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในมาตรา37ก็ได้เขียนอำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าจะต้องดำเนินการตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดเชื่อมโยงที่ในฐานะที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับในการดำเนินการตามที่กสจจะเป็นผู้มอบหมายในงานในบางเรื่องนะครับซึ่งได้มีกรรมการหลายท่านนะครับได้อภิปรายแล้วนะครับว่ายังมีงานอาจจะมีงานวิชาการงานในเรื่องการบริหารงานทั่วไปบางเรื่องที่อาจจะต้องมีการมอบหมายครับสำหรับในเรื่องถ้อยคำนะครับอันนี้ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับว่าทำไมไม่ใช้คำว่าผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาลงไปในนี้นะครับต้องขออนุญาตกลับเรียนครับว่าในพระบัญญัติระเบียบบริหารและการกระทรวงศึกษาธิการและในพระบัญญัติระเบียบข้าราชการครูนะครับจะใช้คำย่อแค่ว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้แยกออกไปแต่ว่าในส่วนขององค์ประกอบคณะบุคคลนั้นได้มีการตั้งเป็นอกสเขตพื้นที่การศึกษาแยกออกเป็นประถมและมัธยมครับตรงนี้ขออนุญาตกราบเรียนต่อที่ประชุมครับท่านกรรมาธิการมีใดจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับมีไหมครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงกับผมนายอำนาจวิทยานุวัฒน์กรรมาธิการผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากผู้แทนกิติกากรรมาธิการที่ได้ชี้แจงไปเมื่อครู่นะครับใน 2-3 ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกที่ผมขออนุญาตกลับเรียนจากที่ร่างนะครับพ.ร.บ.แก้ไขคำสั่งคสช.ที่19นะครับทั้งหมดมีทั้งหมด7ร่างด้วยกันซึ่งเป็นร่างจากพรรคการเมือง6ร่างและร่างจากคณะรัฐมนตรี1ร่างในร่างนั้นก็เป็นการเสนอหลักการก็เป็นการเป็นเพียงเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมในคำสั่งคสช .29/2560 มิใช่เป็นการยกเลิกคำสั่งคสช .19/2560เพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเราดำเนินการในการแก้ไขและหลักการนั้นจึงเป็นการเฉพาะเรื่องของการบริหารงานบุคคลเท่านั้นที่เราแก้ไขไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโครงสร้างไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารทั่วไปอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงบประมาณที่ท่านสมาชิกได้กรุณานำเรียนไปหลักการจึงมีเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลที่พูดถึงการพิจารณาเรื่องการบรรจุแต่งตั้งการโยกย้ายเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น
รวมถึงเรื่องวินัยในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องให้การดำเนินการให้สอดคล้องกับงานดำเนินการดังกล่าวท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามในเรื่องของการที่มาตรา3ในเรื่องการมอบหมายเจตนารมณ์กรรมการนั้นก็คิดว่าในการดำเนินการเพื่อจะให้สอดคล้องในการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกเรื่องทั้งเรื่องการบริหารงานบุคคลทั้งเรื่องวิชาการทั้งเรื่องการบริหารทั่วไปและก็เรื่องงบประมาณอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วแต่เนื่องจากว่าหลักการนั้นได้กรุณาได้มีข้อกำหนดมีข้อจำกัดเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลทางกรรมการก็ได้คิดและหาวิธีการที่จะให้งานดำเนินการไปได้โดยที่ให้เกิดการสามารถที่จะลงมาถึงเขตพื้นที่การศึกษาลงมาถึงหน่วยปฏิบัติจริงๆจึงใช้คำว่ามอบหมายซึ่งเมื่อคู่ท่านกรรมการได้กรุณานำเรียนไปแล้วว่ามิใช่เป็นการมอบอำนาจเป็นการมอบหมายงานที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้การดำเนินการนั้นสามารถลงมาสู่พื้นที่อย่างแท้จริงลงไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดำเนินการได้ทำไมถึงมีเฉพาะนะครับในหน้าที่ที่กทช.อาจมอบหมายนั่นหมายความว่าเรามีจังหวัดที่เล็กและใหญ่แตกต่างกันเช่นจังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด8เขตพื้นที่การศึกษาเช่นจังหวัดกระบี่มีเพียง2เขตพื้นที่การศึกษานั่นหมายความว่าการมอบอำนาจนั้นจังหวัดกระบี่นั้นอาจไม่มอบอำนาจไม่มอบหมายก็ได้จังหวัดนครราชสีมาอาจมอบหมายก็ได้เป็นมติของกสจ.เราจะให้การบริหารงานนั้นให้เป็นอิสระและก็กระจายไปสู่พื้นที่อย่างแท้จริงเพื่อให้การมอบหมายนั้นเกิดการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการต่างๆนั้นก็ถือว่าทางบริการนั้นมองอย่างรอบคอบเพื่อจะให้การดำเนินการเกิดขึ้นอย่างภาพรวมทั้งระบบครับขอบคุณครับ